สัพเพสังขาราสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงและแตกสลายเป็นทั้งนั้นสมัยหนึ่งพระสารีบุตรอยู่กับบรรดาพักอยู่กับบรรดากลุ่มหรือบริวารถามบรรดาลูกศิษย์หรือบรรดาธรรมบรรดาบริษัทบริวารกลุ่มพระสงฆ์ทั้งหลายโลกแผ่นดินอันนี้หนาเท่าไหร่อันนี้ก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนหนามากหนามากมากทีเดียวแล้วก็ถามอีกว่าแผ่นดินที่หนามากโลกนะแผ่นดินหนามากขนาดนี้โลกอันนี้จะแตกจะทำลายไหมบรรดาลูกศิษย์กลุ่มพระสงฆ์ทั้งหลายถามโลกอันนี้ยังจะแตกยังจะทำลายพระสารีบุตรก็โลกอันนี้หนาขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้ก็ยังจะแตกจะทำลายแล้วสังขารทั้งหลายคือร่างกายของเราท่านจะเป็นของที่เป็นสาระเป็นแก่นสารได้อย่างไรมีที่จะแตกจะทำลายมีแต่ที่จะแตกจะพังและสังขารที่สมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหมดในโลกจะต้องแตกจะต้องพังทั้งหมดเป็นมาแต่อดีตปัจจุบันก็ต้องอดีตปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นและอนาคตก็เป็นอย่างนั้นคือจะต้องแตกต้องพังทั้งนั้นในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ควรหรือที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นควรหรือที่เราจะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราและเป็นของเขาสรุปว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดจะต้องแตกต้องพังทั้งนั้นจะเร็วหรือช้าเท่านั้นขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละชิ้นแต่ละอันจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดจิตเป็นธรรมชาติที่มีอยู่
ิ่งที่ไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ตายสิ่งนั้นไม่ดับเพราะไม่มีเกิดจะเอาอะไรไปดับจะเอาอะไรไปตายการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายการปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มาครอบจิตจนมืดมิดมองไม่เห็นนั่นสิ่งที่มาครอบจนกระทั่งมืดมิดมองไม่เห็นนั้นสิ่งนั้นมาอย่างไรมองจริงๆแล้วไม่เห็นมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะมาครอบหรือมาทำให้มืดมนอนธการเพราะทุกอย่างทุกประการเขาขับเกิดตายถ้าเกิดตายหากเกิดตายไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมมีไฟตรงไหนที่จะมาครอบงำจิตใจไม่มีดินเขาก็อยู่ที่ดินน้ำเขาก็อยู่ที่น้ำลมไฟเขาก็อยู่ที่ลมที่ไฟแต่ไหนแต่ไรมาวิชชาทิฏฐิเห็นผิดโมหะความมืดอวิชชาความไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในจิตและไม่รู้แจ้งในสังขารที่ปรุงจิตสังขารที่ปรุงอยู่ในจิตไม่รู้แจ้งรู้แต่ว่าสังขารรู้แต่ว่าสังขารแล้วก็รู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงของสังขารไม่เห็นความเกิดดับของสังขารไม่รู้ว่าสังขารเป็นอย่างไรแล้วในเมื่อไม่เคยเห็นจิตก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรนี่ท่านจึงว่าความหลงการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติให้รู้เรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตนั้นรู้ชัดตามความเป็นจริงเรื่องของสังขารและไม่ยึดติดในความเรื่องในการปรุงการแต่งของสังขารนั้นในเมื่อไม่ยึดติดสังขารเขาก็เป็นธรรมดาเขาสังขารก็เป็นธรรมชาติเขาธรรมดาธรรมชาติคือยังไงเขามีการปรุงมีการแต่งมีการมีความการนึกการคิดก็เหมือนกับลมอย่างนี้เขาพัดไปพัดไปพัดมาเขาเป็นธรรมชาติเขา
ไม่สนใจกับเขาหรือจะไปสนใจกับเขาลมเขาก็เป็นลมอยู่อย่างนั้นสังขารก็เช่นเดียวกันเขาจะปรุงมาขนาดไหนเขาจะเกิดขึ้นมาในลักษณะใดๆเราอย่าไปสานต่อมีเหตุมีปัจจัยเขาเกิดขึ้นทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเขาจะต้องสลายดับไปทั้งนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเรารู้ดูอยู่ในจิตของเราเราจะเห็นสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัวเกิดตัวดับอยู่เสมอเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของสังขารในเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นของเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วจิตที่เห็นชัดอย่างนี้จะประยุทธ์คนที่เกิดดับนั้นมันก็ไม่ยึดมันก็ปล่อยวางเรียกอุปทานที่เคยยึดตัวนี้อุปทานที่ไปยึดเรียกอุปทานนั้นมันก็ดับไปสังขารภายในคือจิตเราอยู่ก็จิตดูจิตรู้จิตเห็นจิตสังขารมีการแสดงออกมาก็คือจิตของเรามีการเคลื่อนไหวเรียกว่าสังขารเขาทำงานแล้วทำงานในลักษณะไหนก็เป็นในงานประเภทใดงานนั้นมันก็เป็นของดับไปทั้งนั้นแม่แต่สังขารผู้ที่สร้างงานตัวครับสังขารผู้ที่ปรุงผู้ที่แต่งอันนั้นก็ยังดับสิ่งที่สังขารเขาสร้างขึ้นมาจะไม่ดับอย่างนั้นสรุปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสัพเพสัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้หาอะไรจะเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้อย่าไปยึดสิ่งนั้นอย่าไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปยึดสมมติของสิ่งที่เกิดนั่นเป็นของดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างยึดหรือไม่ยึดจะไปว่าเขายังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้แต่จิตที่ไปยึดจิตที่หลงและไปยึดนั้นก็ไปยึดเพราะหลงอยู่ว่าอันนั้นเป็นของอย่างนั้นอันนั้นเป็นของดีอันนั้นเป็นของอย่างนั้นดีอย่างนั้นไม่ดีไปอย่างนั้นสรุปแล้วอะไรเกิดขึ้นอย่าประยุทธ์ติดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นของดับทั้งนั้นมีสติอยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับมีสติอยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดไม่เกิดเราจะรู้อย่างไรว่าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ไม่เกิด
ก็เหมือนกับสมมติกับแผ่นดินเอาแผ่นดินอะไรจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดในแผ่นดินนี่แผ่นดินมันเกิดไหมมันก็มีแผ่นดินอย่างนี้อยู่อย่างนี้จิตก็มีอยู่อย่างนี้จิตก็มีอย่างนี้อะไรจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรจะดับสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นตายไปแต่แผ่นดินไม่ได้ไปได้แผ่นดินไม่ได้ตายเรื่องสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันเรื่องดีเรื่องชั่วดีเรื่องไม่ดีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดลำดับทั้งนั้นแต่จิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นจึงให้สนใจกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดดับอันนั้นก็สนใจและศึกษาให้รู้ความจริงและปล่อยวางอย่าไปยึดติดถ้าไปยึดสิ่งนั้นมันไม่สุดมันยุ่งเพราะสังขารมันสารพัดปรุงเลยอยู่ตลอดเหมือนกับไฟถ้าก็ไม่เชื่อเขาจะใหม่อยู่ตลอดถ้าก็ไม่มีเชื่อที่จะไปเสริมไฟมันก็ดับการที่ว่าใส่เชื่อเราไปปรุงต่อเราไปเสริมต่อเราไปยึดอันนั้นเป็นเราแล้วก็หาวมีการปรุงมีกระเสริมมีการอะไรต่ออะไรให้ได้ตามที่ต้องการให้ได้ตามที่เจ้าของปรารถนานี่สรุปแล้ววุ่นวายวุ่นวายเพราะยึดติดในสังขารตัววุ่นวายถ้าหากว่าไม่ไปยึดติดสังขารตัววุ่นวายสังขารเขาก็เป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปยุ่งกับเขาเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนก็ของที่มันก็ไฟอย่างนั้นนะไม่มีใครไปยุ่งกับเขาไฟก็จะเป็นอันตรายกับใครนัตถิสันติปรมังสุขังความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งความสงบก็คือสังตัดสังขารตัวปรุงตัวแต่งนั้นปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติยังแต่ธรรมชาติที่เป็นจิตอันนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งยังแต่ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งอันนี้เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นความสุขทุกหัวใจสัตว์โลกทุกรายต้องการความสุขทั้งนั้นแต่สัตว์โลกตะเกียกตะกายสิ่งเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นการมาทับถมมาขบมาเกินไอ้คำว่าความสุขอันแท้จริงคนที่จะเกิดจะมีไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสลิ้มไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสเลยสัมผัสแต่ความสับสนสัมผัสแต่ความวุ่นวายเพราะคิดว่าอันนั้นคือความสุข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 ยิ่งสัมผัสเท่าไรนี่ก็ไม่เจอความสุขยิ่งสัมผัสเท่าไรก็ไม่เจอความสุขและก็คิดว่ายังสัมผัสไม่พอยังได้ไม่พอยังสัมผัสไม่พอยังไม่ถึงยังได้ไม่ถึงจุดยังสัมผัสไม่ถึงจุดที่จะทำให้เกิดความสุขนี่ตะเกียกตะกายพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นละอันนั้นเสียแล้วอยู่เป็นสุขเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนอย่าไปยึดติดตัวสังขารที่เป็นนักปรุงนักแต่งสารพัดอยู่ในตัวสังขารนั้นไม่ยึดติดในนั้นแล้วไม่มีอะไรจะกวนใจไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราสับสนวุ่นวายหรือเป็นทุกข์
สังขารตัวนี้คือโลกสังขารอันนี้คือโลกโลกโลกภายนอกนะอันนั้นก็เป็นโลกแต่โลกภายนอกสังขารอันนี้คือโลกหลงโลกก็หลงอันนี้ยึดติดในโลกก็ยึดติดอันนี้ยึดติดตัวนี้ล่ะเป็นตัวเราตัวเขาตัวจิตตัวใจพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตเกิดจากอันนี้อันเดียวเกิดเราภาวนาอย่างนั้นเราจะดูภายนอกทั้งหมดเขาไม่มีมายุ่งกับเราแม้แต่เงินแม้แต่ทองแม้แต่อะไรทั้งนั้นแม้แต่สามีภรรยาลูกแม้แต่ผัวแม้แต่เมียเขาไม่ยุ่งมีแต่ใจนั่นน่ะมันยุ่งมันยุ่งว่าอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเขาอันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นลูกอันนั้นเป็นเมียอันนั้นเป็นเงินเป็นทองอันนั้นเป็นของเรานี่มันมาจากจิตยึดติดในตัวสังขารแล้วก็ยังไปยึดติดอะไรตัวอะไรที่สังขารไปองค์ไปแต่งไปสมมติบัญญัติขึ้นมาแล้วมันแล้วไม่มีใครได้อะไรลมหายใจดับไปแล้วหมดลมหายใจแล้วได้อะไรได้เงินได้ทองได้สามีภรรยาได้ลูกได้เต่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วได้อะไรได้แต่ความยุ่งคำว่าปัญญาปัญญารู้รอบในสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือมารวมอยู่ในใจอันนี้อันเดียวสังขารทั้งหลายข้างนอกข้างนอกข้างนอกนอกนอกนั่นน่ะเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเขาเกิดเขาตายเขาเกิดเขาตายเขาเกิดเขาดับเขาเกิดเขาดับจึงให้เรียนรู้สังขารตัวปรุงตัวตัวปรุงตัวแต่งสังขารในจิตของเรานี่ที่เขามีการปรุงการแต่งและมีการทำงานอยู่ตลอดว่าอันนี้เขาก็เป็นของเกิดเขาก็เป็นของดับคือการปรุงนั่นก็เป็นของเกิดปรุงเรื่องอาการปรุงเท่าไหร่ปรุงเท่าไหร่ดับเท่านั้นปรุงเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนั้นดับเท่านั้นแต่จิตของเราที่รู้เห็นการปรุงรู้เห็นการเคลื่อนไหวของสังขารอันนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้จะปรุงอย่างไรเขาปรุงอย่างไรปรุงไงจิตเขาก็รู้เห็นไอ้ตัวปรุงตัวตัวปรุงตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งนั้นทั้งนั้นนี่จิตอันนี้เป็นส่วนหนึ่งสังขารตัวปรุงตัวแต่งเป็นอย่างหนึ่งนี่จึงว่าจิตกับสังขารเป็นคนละส่วนกันดับตัวนั่นเสียดับโชวิรารู้จักสภาพความเป็นจริงของเขาแล้วอยู่เป็นสุขท่านยังเตสังวูปะสโมสุโขสังขารทั้งหลายดับไปแล้วอยู่เป็นสุขอยู่อย่างเป็นอิสระไม่มีอะไรที่จะมากวนเห็นอะไรก็เห็นของเกิดดับเห็นอะไรก็เห็นของเกิดมาดับเนี่ยมีแต่ของเกิดดับไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขามีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วสิ่งที่เราไม่สิ่งที่เคยมากวนเราสิ่งที่มาเคยเป็นข้าศึกกับเราสิ่งนั้นจะมากวนมาเป็นข้าศึกอย่างไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดมาแล้วดับไปเท่านั้น
คำว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากตัวไม่รู้ชัดในกองสังขารนี้ไม่รู้มันก็ต้องหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนของเราสังขารเขาปรุงยังไงปรุงอะไรปรุงเรื่องอะไรสิ่งที่เขาปรุงขึ้นมาก็ยังเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราอีกนักหาเชื้อนักแสวงหาเชื้อคำว่าสำรวมจิตสำรวมจิตสำรวมจิตก็สำรวมจิตของเราให้มีโอกาสได้รวมตัวอยู่ในจิตในเมื่อรวมตัวอยู่ในจิตมีโอกาสที่จะรู้จิตเห็นจิตรู้เรื่องของราวของจิตได้ชัดเพราะเราอยู่เราดูอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่สนใจในดูการดูจิตเราจะไปรู้จิตเห็นจิตและรู้เรื่องราวของจิตเป็นไปไม่ได้นี่ในลักษณะนี้คือหลงต้องการที่จะเป็นคนรู้ต้องการที่จะเป็นคนรู้คำว่ารู้ทั้งหมดคือรู้จิตหลงทั้งหมดคือหลงจิตต้องการที่จะเป็นผู้รู้ต้องการเป็นผู้รู้ให้สำรวมจิตให้รวมจิตรวมใจให้สำรวมจิตและให้รู้จิตเห็นจิตของเจ้าของมีโอกาสที่จะรู้จิตเห็นจิตตามความเป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเรียกว่ารู้เรียกว่าผู้รู้ถ้าจะรู้อะไรรู้อะไรรู้จนกระทั่งในโลกอันนี้รู้หมดแต่ไม่รู้จิตของเจ้าของก็เป็นหลงสิ่งที่รู้ทั้งนั้นคำว่าบุญก็เหมือนกันถ้าว่าบุญในทางที่เรื่องสูงเอในอยู่บุญในลักษณะที่เรียกว่าเป็นหนึ่งโลกบุญอันนั้นคือขึ้นบุญอันนั้นตื่นตูตื่นกันมากบุญในเรื่องโลกมันมีรสมันมีชาติมันมีสารพัดสนุกสนานรื่นเริงเป็นที่พอใจนะบุญในการที่จะละสิ่งเหล่านั้นไม่สนุกเลยบุญในการจันในการที่จะละสิ่งนั้นไม่สนุกเลยบุญในการบำเพ็ญจิตภาวนาคนจึงมีความสนใจและใคร่ต่อการภาวนาจึงมีน้อยมากบุญอะไรบุญอะไรในเรื่องที่เป็นลักษณะเรื่องของโลกแต่สนุกกันมากใหญ่โตมากจึงว่าได้เกี่ยวข้องอะไรได้เกี่ยวข้องอะไรมันได้ศึกษามันได้เรียนรู้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ทั้งนั้นก็ดูไม่เหนื่อยเหนื่อยทุ่มเทอะไรต่ออะไรในเรื่องที่ถูกกิเลสตัณหามันโกหกหลอกลวงบางทีนอนจนกระทั่งตะวันขึ้นก็ยังไม่ตื่นเสียงโกนบางคนบางรายสนั่นหวั่นไหวหูของเจ้าของอยู่ใกล้ๆไม่ได้ยินมันตายหูเจ้าของมันอยู่ใกล้กับปากที่โกนออกมานั้นไม่ได้ยินนะเสียงหลับนี่หลับมาหลายชั่วโมงแล้วนะ
ก็เพราะเขาเหน็ดเหนื่อยมากมันก็สลบสลายไปทางแห่งความปลอดภัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะเอาไว้มองไม่เห็นมองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นทางไปมองไม่เห็นทางมานี่ก็มืดนิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอันนั้นอันตรายอันนั้นอันตรายอันนั้นไม่ปลอดภัยอันนั้นเป็นไปเพื่อการบีบเบียนตนและเป็นไปเพื่อบีบเบียนคนอื่นบุคคลอื่นอันนั้นสว่างกระจ่างแจ้งทะลุปุโปงเรื่องจิตเรื่องของจิตที่เป็นโลกเป็นอย่างนั้นจิตที่เป็นธรรมก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งมองเห็นโลกมีแต่สับสนวุ่นวายเหมือนกับคนอยู่ที่สูงมองเห็นทั้งหมดที่สูงก็มองเห็นเพราะขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วข้างมองไปข้างล่างมองเห็นหมดจิตของพระพุทธเจ้าตรงที่พ้นจากโลกอยู่สูงสุดมองไปข้างล่างเห็นหมดมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังมองไปทิศเหนือนี่เห็นหมดจิตถ้าเข้าจิตเข้าถึงความเป็นธรรมจิตเข้าถึงธรรมะก็เช่นเดียวกันรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็รู้โลกรู้เรื่องของโลกรู้สภาพความเป็นจริงของโลกเรื่องราวของโลกเขาเป็นยังไงรู้หมดจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้สำเร็จมหาวิทยาลัยพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็เป็นมหาวิทยาลัยศาสนาเป็นวิทย์มหาวิทยาลัยที่สอนให้อยู่เหนือรู้และรู้แจ้งรู้รู้อยู่เหนือโลกได้เขามาอยู่เหนือโลกไม่ใช่เล่นออกไปถอยหลังกลับ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 ธรรมชาติของจิตที่เป็นโลกถอยหลังกลับไปไม่ได้ต้องแล่นไปหน้าต้องแล่นไปหน้าคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทวนกระแสทวนกระแสถอยหลังกลับถอยหลังกลับถอยหลังกลับไม่ใช่ถอยหลังแบบเก่าถอยหลังการถอยหลังกลับได้การถอนถอยหลังกลับการถอยกลับมาหาเจ้าของได้อันนี้เป็นการพัฒนาถ้าพูดกันถึงว่ากระจายออกไปกระจายออกไปอันนั้นไม่มีพลังพูดถึงพลังรวมตัวเข้ารวมตัวเข้าอันนั้นคือรวมพลังเรียกว่าสติพลังเรียกว่าสมาธิพลังปัญญาพลังศรัทธาพลังมีศรัทธานั่นศรัท
ธาพลังสติพลังความเพียรความพยายามก็เป็นพลังสัทธินุริยังวิริยินริยังสมาธินริยังใจทั้งใจแน่นหนาอยู่ด้วยธรรมศีลก็สมบูรณ์สมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ใจทั้งใจที่เคยเป็นกิเลสทั้งใจเป็นโลกทั้งใจกลายเป็นธรรมขึ้นมาได้เพราะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จึงข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือพระศาสนาที่เราศึกษาและปฏิบัติกันนี้เป็นธรรมเพื่อความปลอดภัยแก่เราๆท่านๆจริงๆเราท่านๆต้องการความปลอดภัยกันให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเดินตามทางที่พุทธเจ้าสอนให้เดินจะเข้าถึงความปลอดภัยได้อย่างไม่ต้องสงสัยไปทางโลกยิ่งไปยิ่งไกลยิ่งไปยิ่งยุ่งยิ่งไปยิ่งยากยิ่งไปยิ่งทุกข์เราไม่ต้องการยุ่งไม่ต้องยากการยากเราไม่ปรารถนาความยุ่งความยากความทุกข์เดินตามคำเดินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้เราประพฤติปฏิบัติทางนี้เป็นทางปลอดภัยอย่างยิ่งเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นการเชื่อที่ถูกต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นทางแห่งการสร้างสรรค์เราเพราะพระพุทธเจ้าท่านสร้างสรรค์พระพุทธเจ้าสร้างสรรค์ยังไงพระพุทธเจ้าตายไปแล้วหรือพระนิพพานไปกี่ปีแล้วนานเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ใครก็ยังกราบยังไหว้คนที่เด่นๆดังๆเด่นๆดังๆมีใครที่ตายไปแล้ว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 ยังมีชาวโลกกราบไหว้อย่างพระพุทธเจ้ามีไหมเด่นดังสักขนาดไหนบางทีตายไปล่ะเขาก็ดีใจซะมันตายไปซะทั้งที่เด่นดังจึงว่าไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าใครระลึกถึงพระพุทธเจ้ากราบไหว้ก็ยังมีความสุขกันทำพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นานขนาดไหนนานขนาดไหนนานขนาดไหนใครเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าประเสริฐขนาดไหนจึงว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะรู้จริงเห็นจริงเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเอามาประกาศจะผิดยังไงเชื่อพระพุทธเจ้าคือเชื่อคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นอันนั้นล่ะเพื่อความปลอดภัยแก่เราเรียกว่าเราหวังดีเรารักตนเราเมตตาตนเรียกว่าเราเมตตาเราอหังสุขิโตโหมิคือเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดนั่นแหละเรียกว่าเราเจริญพรหมวิหารอหังสุขิโตโหมิสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่สิ่งที่พุทธเจ้าทำสอนให้ทำเราละเลยละหลวมสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามมันชอบไปทางนั้นนี่แต่อย่างนี้เรียกว่าเรานี่ว่ายากสอนยากอย่างนั้นให้เรียกว่าเรานี่ดื้อหรือดื้อด้านไม่เป็นความดีไม่เป็นการพัฒนาเราเลยให้พากันเข้าใจเวลาพอสมควรแล้วก็พักกันไปปิด
วันนี้ไปบินเท่าบาทที่โรงพยาบาลอำเภอภูพานพระก็ไปบินเท่าบาทไม่ต้องเตรียมอะไรไปมากเตรียมตำบาทไปคนเดียวเตรียมไปบาทเตรียมบาทอย่างเดียวไปก็พอแล้วอะไรช่อนเราก็มีแล้วส้อมเราก็มีแล้วมือเนี่ยมีข้างซ้ายก็มีทั้งเสาะช่อนทั้งส้อมข้างขวาก็มีทั้งช่อนทั้งส้อมพระพุทธธรรมชาติคนสร้างมาให้เดียวเราเรียบร้อยแล้วจึงว่าไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้ลุงแล้วฉันเรียบร้อยขึ้นรถแล้วก็กลับมาเท่านั้นจะไปอย่าไปฉลองฉลองคนละอิ่ม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 ฉลองมากก็ทุกข์มากนะกินอิ่มมากบางทีก็ทุกข์มากระวังสังคมทำไมยังไงสังคมไอ้ของพระกรรมฐานไม่มีความสำรวมยิ่งไม่ได้เรื่องคือยังไงท่านบอกโอ๊ยมันเนี่ยมันเรื่องภายนอกหรอกไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่จิตนะนี่มันยิ่งหนักไปหน้านะที่เขาไม่ใช่พระกรรมฐานโอ้เขาต้องระวังต้องระวังระวังเห็นเรื่องภายนอกสำคัญพระกรรมฐานนั้นไม่สำคัญนะเรื่องภายนอกเดินไปคุยกันไปสารภาพกิริยามารยาทเย่มากมากทีเดียวเกิดจากจิตทั้งนั้นแหละมันแย่ก็คือจิตมันแย่จิตมันไม่แย่แล้วอาการแสดงออกมาภายนอกมันจะแย่ยังไงแต่เพิ่นไม่สนนะเรื่องภายนอกหรอกสำคัญอยู่ที่จิตเนี่ยนะนั่นจิตมันแย่แล้วมันจึงเป็นแย่ออกไปในลักษณะแย่ให้สังคมโลกเขาเห็นเดี๋ยวนี้มันเป็นนะสังคมมีชาววัดสังคมกลุ่มกรรมฐานอย่างนี้แต่มันก็เลยไปเสร็จเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเรามันก็สบายไปซะอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้และเทศนาไว้โลกุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่นั่นไม่ใช่ธรรมดานะโลกุตระกุศลเกิดมีในตนหรือไม่ที่จะทำให้เราไม่เขินคือมีความสง่าผ่าเผยในเข้าสังคมหมู่องอาจกล้าหาญโลกุตตรกุศลเกิดมีในตนหรือไม่นี่เป็นธรรมที่เป็นธรรมที่สุดสุดนี่ไม่สนใครมีอะไรใครมีอะไรใครมีเรื่องอะไรมีแต่ของเมามาหยิบยื่นให้กันไปเที่ยวเมืองนั้นไปเที่ยวเมืองนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นงานบุญที่นั่นงานบุญที่โน้นงานบุญที่โน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีไม่ดีเลยยังพูดเรื่องเงินพูดเรื่องเงินมีเขาถวายจัดจตุปัจจัยเท่านั้นเท่านั้นซะอีกเนี่ยยืบยื่นแต่ของเมาให้กันเราเมาแล้วของเมาไม่ดีเราอย่าไปหยิบยื่นให้ใครเราเมาแล้วเรารู้ว่าเมาสิ่งที่ทำให้เมาเราจะพยายามกำจัดมันออกไปนะสิ่งที่เมาเราจะพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องตาจะไม่กินหูจะไม่กินหูทั้งจมูกทั้งลิ้นไม่กินอะไรมันเมา
สำรวมให้ดีสำรวมให้ดีสำรวมให้ดีมีตาสำรวมให้ดีมีหูสำรวมให้ดีมีจมูกสำรวมให้ดีนี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ความตั้งใจจะสำรวมในเจ้าของก็ยังไม่ใครจะมีทำไมยิ่งพูดอย่างนี้มันมองมันก็มองออกใช่ไหมล่ะทำไมเรามองคนอื่นออกเรามองเราก็รู้นี่มันรู้มาจากเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้จิตจึงเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงมันจึงเป็นอย่างนั้นน่ะมันรู้เราแล้วมันก็รู้เขาอย่างเงี้ยจึงว่าให้สำรวมให้ยิ่งเป็นการหวังดีแก่เราเองสำรวมจริงกระทั่งผิดก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกทำมันจะเบาตลอดคล่องตัวตลอดรวดเร็วตลอดยิ่งเป็นการฝึกสติฝึกจิตของเราให้มีความคล่องตัวแต่คล่องตัวอย่างรอบคอบนะไม่ใช่คล่องตัวอย่างใครๆก็ลิงกระโดดไปมันลิงเหมือนกันสังคมวัดสังคมผู้ปฏิบัติธรรมงดงามมากมากสักขนาดไหนสถานที่นั้นก็เรียบร้อยสังคมโลกคือสังคมของคนมีกิเลสเนี่ยซึ่งสนุกสนานชุ่มสนุกสนานในเรื่องกิเลสเนี่ยสังคมนั้นวุ่นวายทั้งนั้นจะอยู่ในเกรดไหนระดับไหนหาความงดงามไม่ได้ประมาณบอกรถเข้ามาตีห้าไม่ใช่ก็มาถึงแล้วนี่ฮะเอาเลิกกันตอนนี้ละอย่าไปเปลี่ยนอิริยาบถกัน